และในการประชุมสภากลาโหมในวันนี้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้ย้ำเจ้าหน้าที่ให้เพิ่มความระมัดระวังค่ะหลังจากเกิดเหตุระเบิดตามสถานที่ราชการหลายจุดพร้อมกับยืนยันว่ากองทัพใช้กำลังทหารเท่าที่จำเป็นตามพระราชบัญญัติความมั่นคงค่ะพันเอกธนาทิพย์สว่างแสงโฆษกกระทรวงกลาโหมได้แถลงผลการประชุมสภากลาโหมว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ของกลุ่มผู้ไม่หวังดีโดยเฉพาะการลอบวางระเบิดในสถานที่ราชการซึ่งจากการปฏิบัติงานที่ผ่านมายอมรับว่าอาจมีข้อผิดพลาดในเรื่องการดูแลรักษาความปลอดภัยที่ไม่ทั่วถึงจึงทำให้ผู้ไม่หวังดีฉกฉวยโอกาสในการก่อความวุ่นวายเพื่อสร้างสถานการณ์ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กำชับไปยังเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทุกฝ่ายให้เพิ่มความระมัดระวังแล้วขณะที่พลเอกประวิตรยืนยันว่ากองทัพใช้กำลังทหารออกมาดูแลรักษาความปลอดภัยพื้นที่ต่างๆตามพระราชบัญญัติความมั่นคงซึ่งเป็นไปตามกลไกของรัฐบาลที่ต้องการให้เกิดความสงบและใช้กำลังเท่าที่จำเป็นการนำทหารออกมาเป็นจำนวนมากตรงนี้อยากให้ท่านพูดคงไม่ได้เอาออกมามากมายอะไรนะครับก็เอาออกมาคือในสภาพปัจจุบันเท่าที่พื้นที่เราจำเป็นต้องออกมาจริงๆแล้วก็ทหารกับตำรวจที่ออกมาหรือข้าราชการพลเรือนอาสาสมัครที่ทำอยู่ทุกวันนี้ก็คือเอาออกมาเท่าที่จำเป็นเพราะว่าพื้นที่มันกว้างนะครับก็ต้องพยายามที่จะช่วยดูแลทุกที่เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในภาพรวมขณะที่นายประสบสุขบุญเดชประธานวุฒิสภานำสมาชิกวุฒิสภาร่วมแถลงจุดยืนว่าจากการที่รัฐบาลได้วางกำลังรักษาความปลอดภัยรัฐสภาและสิ่งกีดขวางโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้านั้นส่งผลให้วุฒิสภาไม่ได้รับความสะดวกและเห็นว่าขณะนี้ไม่มีภัยคุกคามที่จะต้องมีการตรึงกำลังจำนวนมากขณะที่ตัวแทน40 สว.นำโดยนายสมชายแสวงการได้นำภาพวันที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเลือกนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีรถของส.ส.และรัฐมนตรีหลายคันถูกทุบจึงเห็นว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นตัวอย่างของความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นประกอบกับการชุมนุมครั้งนี้มีการขู่จะปิดล้อมรัฐสภาจึงเห็นว่ามาตรการที่ส.อ.ร.ส.ใช้เป็นการป้องปรามและถือเป็นมาตรการที่เหมาะสมช่วงนี้ยังคงติดตามสถานการณ์เรื่องของการชุมนุมนะครับทางสอรสมีการสั่งเพิ่มมาตรการตรวจเข้มบนทางด่วนเพื่อป้องกันเหตุนะครับการสร้างสถานการณ์ความรุนแรงไปติดตามความคืบหน้าได้จากคุณเดชนภาตั้งเจริญครับรายงานสดจากกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์เชิญครับคุณเดชนภาครับสอรอสอเพิ่มมาตรการตรวจตาบนทางด่วนมากขึ้นหลังพบว่าคนร้ายมักใช้เป็นจุดก่อเหตุขณะเดียวกันยืนยันว่าเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความหละหลวมของเจ้าหน้าที่พันเอกสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือสอรสอแถลงผลการประชุมสอรสอช่วงเช้าวันนี้ที่มีพลตำรวจเอกประทีปตันประเสริฐรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานที่ประชุมแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์โดยเฉพาะเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นหลายจุดและพบว่าเหตุส่วนใหญ่คนร้ายมักใช้เส้นทางด่วนเป็นจุดก่อเหตุจึงได้กำชับเพิ่มมาตรการตรวจตาเข้มงวดบนทางด่วนทั้งดอนเมืองโทเวและทางพิเศษแห่งประเทศไทยโดยเพิ่มจุดตรวจทั้งขาขึ้นและขาลงจำนวน68จุดก็มีข้อสันนิษฐานว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุได้พยายามใช้ทางด่วนเป็นจุดที่จะยิงระเบิดก็ดีหรือสร้างสถานการณ์ก็ดีเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยก็จะเพิ่มความเข้มข้นจุดตรวจบนทางด่วน68จุดนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ล่อแหลมเส้นทางขึ้นเส้นทางลงต่างๆได้มีการประสานกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยแล้วก็บริษัทดอนเมืองโทเวนะครับเพื่อจะขอตรวจสอบกล้อง CCTV ของการทางพิเศษมีอยู่180กล้องแล้วก็ของดอนเมืองโทเวอีกประมาณ26กล้องนอกจากนี้ที่ประชุมยังเป็นห่วงเหตุระเบิดที่ริมรั้วศาลากลางจังหวัดนนทบุรีและที่กรมบังคับคดีเขตตลิ่งชันเมื่อคืนนี้ซึ่งยอมรับว่าพื้นที่ประกาศพระราชบัญญัติรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเป็นพื้นที่กว้างกำลังเจ้าหน้าที่ไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงทั้งนี้ไม่อยากให้มองว่าเป็นความล้มเหลว
ทั้งนี้ไม่อยากให้มองว่าเป็นความละหลวมของเจ้าหน้าที่แต่อยากให้สื่อช่วยประณามการกระทำของกลุ่มคนร้ายมากกว่าอย่างไรก็ตามหากสามารถจับตัวคนร้ายในจุดใดจุดหนึ่งได้ก็จะเชื่อมโยงเหตุระเบิดในจุดอื่นๆหรือผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยสำหรับอาวุธที่คนร้ายใช้ก่อเหตุส่วนใหญ่เป็นอาวุธสงครามเชื่อว่าไม่ได้มาจากประเทศเพื่อนบ้านแต่เป็นอาวุธที่กองทัพเคยใช้ในช่วงสงครามและปลดประจำการไปแล้วซึ่งเป็นไปได้ว่ามีบางคนที่เก็บอาวุธไว้ใช้แล้วนำมาก่อเหตุและทั้งหมดนี้ก็คือความเคลื่อนไหวของศูนย์รักษาความสงบของสอรสภายในกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์ช่วงนี้เชิญกลับไปทางสถานีค่ะขอบคุณครับแม้แต่ทางรัฐมนตรีที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงต่างๆก็ยอมรับว่าพื้นที่กรุงเทพหรือว่าปริมณฑลเองมันกว้างมากดูแลค่อนข้างลำบากแต่ว่าก็เน้นอย่างเต็มที่ในการที่จะวางกำลังมาตรการของเจ้าหน้าที่เนี่ยดูแลความปลอดภัยเพราะฉะนั้นก็ขอความร่วมมือประชาชนหากพบเบาะแสอะไรที่ดูจะผิดปกติให้รีบแจ้งสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงของมุมเศรษฐกิจครับเป็นการสรุปเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจในรอบวันที่ผ่านมานะครับมีประเด็นแง่มุมอะไรที่น่าสนใจบ้างเรารวบรวมมานำเสนอแล้วนะครับเรื่องแรกครับเราจะไปติดตามกันก่อนถึงมุมมองความคิดนะครับของหลากหลายภาคส่วนที่ออกมาแสดงถึงเรื่องความสัมพันธ์นะครับระหว่างทิศทางการเมืองกับปัญหาเศรษฐกิจณเวลานี้หลายคนนะครับก็มีความกังวลครับว่าถ้าหากการชุมนุมทางด้านการเมืองนั้นยืดเยื้อก็จะกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปีนี้ได้ครับผลสำรวจการประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจไทยนะครับจากปัจจัยเสี่ยงของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนั้นออกมาบ่งชี้ว่าภาคธุรกิจ 161.9 ได้รับผลกระทบเชิงลบจากสถานการณ์ทางด้านการเมืองถ้าหากว่าการชุมนุมนั้นยืดเยื้อต่อเนื่อง 1-3 เดือนนะครับจากกระทบต่อธุรกิจมากถึง 144.64นายธนวัฒน์พลวิชัยครับผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์นั้นก็ประเมินว่าการชุมนุมยังไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการส่งออกแต่ทำให้ยอดขายสินค้าภายในประเทศเนี่ยลดลงมา10%นะครับหรือประมาณ500-800ล้านบาทและลดการท่องเที่ยวภายในประเทศลงมา15%หรือมูลค่าหายไปนะครับประมาณ 5,000-8,000 ล้านบาทอย่างไรก็ตามครับถ้าหากว่าการชุมนุมนั้นยืดเยื้อไปจนถึง1เดือนจะกระทบต่อเศรษฐกิจนะครับ 21,000-38,000 ล้านบาทส่งผลให้ GDP มีการขยับลดลงมาร้อยละ 0.1-0.2 นะครับมาอยู่ที่การเติบโตร้อยละ 3.3-3.8 แต่ถ้าหากว่าสถานการณ์ยืดเยื้อนานถึง3เดือน GDP จะขยับลดลงมาร้อยละ 0.3-0.5 นะครับจนมาอยู่ที่การเติบโตเพียงร้อยละ 3-3.5 และจะส่งผลกระทบต่อเม็ดเงินทางด้านเศรษฐกิจนะครับกว่า 70,000-100,000 ล้านบาททางด้านคุณโสรสสาครวิศวะครับกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือว่า SME Bank มองว่าขณะนี้การชุมนุมยังไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการผ่อนชำระสินเชื่อของธุรกิจท่องเที่ยวนะครับที่เคยให้กับภาคธุรกิจไปก่อนหน้านี้เพราะว่ายังอยู่ในช่วงที่เป็นการผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ยนะครับยังไม่ได้เก็บในส่วนของเงินต้นอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 4% ซึ่งยังไม่มากนักนะครับอย่างไรก็ตามก็น่าเป็นห่วงว่าถ้าหากว่าการชุมนุมนั้นยืดเยื้อก็จะมีผลกระทบโดยคาดว่าจะเริ่มเห็นผลกระทบนะครับในช่วงเดือนหน้าเป็นต้นไปนายอัจฉริยะศรีบุญเรืองครับเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI ยังเชื่อนะครับว่ายังไม่จำเป็นต้องมีการปรับในส่วนของเป้าขอรับการส่งเสริมการลงทุนของปีนี้ที่กำหนดไว้นะครับที่500ล้านบาทนะครับถึงแม้ว่าการชุมนุมนั้นจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจก็ตามเพราะว่า2เดือนแรกของปีนี้นะครับมียอดขอส่งเสริมการลงทุนเข้ามาผ่านทาง BOI แล้วประมาณ 70,000 ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นเป้าที่วางไว้ทั้งปียังมองว่าเป็นไปได้อยู่นะครับไปดูภาพรวมของตลาดหุ้นไทยกันบ้างนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันครับที่ตลาดหุ้นไทยนั้นมีการเคลื่อนไหวกันค่อนข้างผันผวนทีเดียวปัจจัยที่ส่งผลกระทบหลักๆนะครับหลายคนยังมองไปที่ปัจจัยจากต่างประเทศช่วงเช้าวันนี้ครับมีข่าวลบออกมานะครับจากทางฝากฝั่งยุโรปประเทศที่ตอนนี้กำลังมีปัญหาทางด้านภาวะหนี้สินทางด้านการคลังนะครับหนักที่สุดตอนนี้ก็คือกรีซแต่ประเทศอื่นๆนะครับอย่างโปรตุเกสอิตาลีนะครับหรือว่าสเปนก็กำลังมองว่ามีปัญหาเช่นกันแล้ววันนี้ก็มีปัญหาที่เข้ามาในส่วนของประเทศโปรตุเกสนะครับทำให้ภาพรวมของตลาดหุ้นถูกกดดันไปพอสมควรแต่ภาคบ่ายนะครับก็มีข่าวดีจากทางฝั่งดูไบเข้ามาว่ารัฐบาลของดูไบเนี่ย
จะมีการช่วยสนับสนุนนะครับบริษัทดูไบเวิลด์ในเรื่องของปัญหาหนี้สินกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่กำลังมีประสบปัญหาอยู่นะครับก็เป็นข่าวดีที่เข้ามาอย่างไรก็ตามนักทุนนักวิเคราะห์นะครับเขามองว่าปัจจัยที่ส่งผลมากกว่ากับการลงทุนในตลาดหุ้นไทยวันนี้ก็คือเรื่องของการขายทำกำไรหลังจากที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นมาอย่างมากในช่วงที่ผ่านมามากกว่าไปดูดัชนีกันครับวันนี้นะครับเซตอินเด็กซ์นั้นมีการปรับตัวลงไป 2.16 จุดไปอยู่ที่ 784.38 จุดปริมาณการซื้อขายนั้น 26,746 ล้านบาทโดยประมาณ